กราบสวัสดีครับผมตอนรับเพื่อนๆ เข้าสู่วิดีโอนี้เดี๋ยววิดีโอนี้จะเป็น Q&A เพื่อนๆก็รอฟังคำถามของเพื่อนๆได้เลยแต่ว่าก่อนจะไปเข้าวันนั้นผมก็จะบล็อกก่อนนิดนึงครับเพราะว่าเช้านี้เป็นงานซ้อมใหญ่รับปริญญาของเพื่อนผมเขาก็ชวนผมไปดูที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมก็ตื่นเช้าเลยตอนนี้ 7:30 เขาบอกให้ไปถึงก่อน 10:00เตรียมตัวออก I love the night time because it rains every day I know you're not fine เพิ่งจอดรถได้เดี๋ยวจะไปหาแนทที่วิศวะคอมพิวเตอร์คนเยอะเลยครับตามที่คาดไว้ดีผมมาวันนี้จะได้ไม่ต้องไปวันจริงไงวันจริงคนเพียบแน่นอนอะไรนะโบก็จะมาอยู่ไหนไม่รู้เลยรู้สึกเป็นไงจบละรู้สึกก็ดีมากครับได้ไม่ต้องเรียนแล้วงงกว่าทางว่ะเนี่ยมาหาคุณแนทเรียบร้อยแนทเขาก็ไปซ้อมใหญ่ต่อตอน10:30เดี๋ยวผมกับโบ๊ทก็จะไปกินร้านแซมสเต็กครับแซมสเต็กมันเป็นร้านดังของย่านมอเกษตรใครที่มาที่นี่ก็ต้องได้กินคนกินโบ๊ทซื้อไอโฟน10อยู่แล้วซื้อชัวมันถ่ายอยู่ไหนมึงซื้อชัวก็น่าอุ่นทำไมสัตว์กลับมาเรืออันนี้มานี่ตอนนี้พาโบ๊ทมากินร้านแซมสเต็กคือร้านดังย่านมอลังสิตผมสั่งปลาชุบเกล็ดขนมปังทอดแล้วโบ๊ทเขาสั่งเฮ้ยมึงอย่าเล่นดิแล้วโบ๊ทเขาสั่งสั่งอะไรบอสท่านหนึ่งนะไก่สไปซี่บอสสั่งไก่สไปซี่อันนี้มันชารีฟิลครับพี่เขาจะให้เติมตลอดที่นี่ให้เยอะมากฉะนั้นสั่งแค่จานเดียวก็อยู่แล้วตอนที่ผมมาแบบ 2-3 ปีก่อนคือไม่รู้ไงสั่งแบบ3จานอะไรเงี้ยกินไม่หมดกินแซมสเต็กเสร็จเรียบร้อยแยกทางกับบอสแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันที่คิวเนมาถึง Q&A แล้วครับวันนี้คำถามเยอะมากเดี๋ยวเอาคำถามเบสิกออกไปให้หมดก่อนผมสูง180หนัก75อายุ23ปีเล่นเวทมา3ปีแอปที่ผมใช้แทรกสารอาหารคือแอป MyFitnessPal นะครับแล้วก็เพลงอินโทรของวิดีโอผมจะอยู่ในลิงก์จะมีลิงก์อยู่ใต้ description ทุกวิดีโอเลยนะครับเพลงชื่อ Night Time ของ Jerisคำถามแรกพี่เบนอกท้องไหล่แขนเล่นรวมๆกันดีไหมครับดีครับมีคนทำเยอะแยะเลยบางคนเขาจะทำเป็น upper lower ก็คือวันนึงเล่นช่วงบนวันนึงเล่นช่วงล่างที่เพื่อนๆที่เพื่อนคนนี้บอกมาก็คืออกท้องไหล่แขนผมว่าดีครับเล่นรวมๆกันได้เรื่องสัดส่วนอาหารสำหรับประเภทของรูปร่างแต่ละคนครับคือเรื่องรูปร่างแต่ละคนเนี่ยมันก็พูดได้นะครับว่า ectomorph mesomorph endomorph อะไรเงี้ยแต่อันนั้นใช้เป็นแค่ความคิดครับไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องนั้นมากเรื่องสารอาหารของแต่ละคนอ่ะมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายครับว่าเราจะเพิ่มน้ำหนักลดน้ำหนักหรือว่าเมนเทนไว้คงที่ถ้าสมมติจะเพิ่มกินแคลอรี่มากกว่าที่ร่างกายใช้ 10% ถ้าสมมติจะลดกินแคลอรี่ต่ำกว่าที่ร่างกายใช้ 10% ถ้าจะเมนเทนแคลอรี่ไว้เท่าเดิมประมาณนี้ครับคำถามต่อไปโอเคมีคนถามมาประมาณว่าเขากำลังลดไขมันแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกันรู้สึกเบื่ออาหารจะมีผลเสียอะไรหรือเปล่าก็ต้องถามว่าเบื่ออาหารขนาดไหนสมมติเบื่อจนกินแคลอรี่ไม่เพียงพอเลยมันก็จะไม่ค่อยมีแรงเล่นเวทแล้วก็ไขมันจะลดนะแต่ว่ามันจะไปเสียเรื่องสร้างกล้ามจะสร้างกล้ามได้ไม่เต็มที่ฉะนั้นเบื่ออาหารก็ต้องหาวิธีที่ทำให้กินลงครับผมแนะนำให้กินอาหารที่ตัวเองชอบสมมติคือเพื่อนๆเป็นคนไทยใช่ไหมก็กินอาหารไทยครับกินอาหารไทยที่ตัวเองชอบอาหารทำสั่งอะไรอย่างเงี้ยการไดเอทมันไม่ต้องทำให้อาหารมันรู้สึกจืดแย่ครับคือเรามีภาพในหัวว่าต้องกินอกไก่กับบรอกโคลีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปสามารถกินอาหารที่ตัวเองชอบได้มันมีวิธีอยู่ครับก็เลือกอาหารที่ตัวเองชอบคำถามต่อไปพี่เบนครับลดไขมันควรกินไขมันเท่าไหร่ต่อวันแล้วครับอยากให้ต่ำกว่าเท่าไหร่ดีครับกำลังลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้อขอบคุณครับถ้าลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้ออยู่ก็คงเมนเทนแคลอรี่ใช่ไหมครับก็กินตาม TDE ของเราส่วนเรื่องสัดส่วนคาร์บกับแฟตก็ป
ผมจะแนะนำให้กินให้หาโปรตีนออกมาก่อนใช่ไหม1กรัมต่อน้ำหนักตัวปอนด์แล้วหลังจากนั้นหาแฟตแฟตก็คือจุด5กรัมต่อน้ำหนักตัวปอนด์แล้วที่เหลือให้กินเป็นคาร์บครับผมก็จะแบ่งประมาณนี้แต่จำไว้ว่าสัดส่วนคาร์บกับแฟตเนี่ยเรามันค่อนข้างฟรีครับเราปรับขึ้นลงสลับตามใจชอบได้แต่ถ้าให้ผมแนะนำก็สัดส่วนตามที่บอกไว้คำถามต่อไปโอเคผมชอบคำถามนี้มากครับทำไมผมเห็นบางคนมีกล้ามขึ้นโดยไม่มีหุ่นหมีแบบตอนบล็อกมาก่อนแบบไขมันไม่เพิ่มขึ้นตามกล้ามเนื้อที่ขึ้นเลยครับโอเคเป็นเพราะว่าเขาใช้การ lean bulking อย่างถูกต้องครับมันเป็นไปได้ที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อเยอะมากแล้วดูเหมือนไขมันแทบไม่เพิ่มเลยเพิ่มแต่กล้ามครับก็คือเขาจะกิน calorie surplus calorie surplus เนี่ยคือแคลอรี่ที่เกินออกมาจากที่ร่างกายใช้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้อย่างเช่น TDE calorie ที่ร่างกายผมใช้ต่อวันอยู่ที่ 2,500 แล้วผมกินแคลอรี่ 2,700 อันนี้คือเซอร์พลัส200นะครับฉะนั้นผมก็จะใช้คำว่าเซอร์พลัสคนพวกนี้ที่เพื่อนๆเห็นที่เพิ่มมาแต่กล้ามไขมันไม่เพิ่มเลยเขาจะกินเซอร์พลัสต่ออาทิตย์ประมาณ 1,500 แคลอรี่นะครับโดยคร่าวๆก็คืออาจจะกินเซอร์พลัส200เหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้ทุกวันเลยหรือไม่ก็กินสมมติเล่นเวท3วันต่ออาทิตย์เขาก็จะกินเซอร์พลัสวันเล่นเวท500ก็คือ500คูณ3เท่ากับ1,500ใช่มั้ยครับมันอยู่ที่แคลอรี่ที่เรากินถ้าสมมติคุณใช้เซอร์พลัส200ไปเรื่อยๆได้คุณก็จะเพิ่มแต่กล้ามไขมันเพิ่มน้อยมากคำถามต่อไปพี่เบนบอกเวลาลีนให้ลดแคลอรี่300หรือว่า500จากค่า TDE เพราะมันจะทำให้กล้ามเนื้อลดลงน้อยที่สุดแต่ทำไมผมเห็นพี่กินต่ำกว่า500ไปถึงเกือบ 1,000 เลยครับคือตัวเลขที่ผมที่เพื่อนๆเห็นในแอป My Fitness Pal อ่ะผมไม่ได้ตั้งค่าไว้มันคงเป็นตัวเลขจากน้ำหนักเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะครับผมมีตัวเลขแคลอรี่อยู่ในหัวผมของทุกวันแล้วผมก็ใช้แอป My Fitness Pal เป็นเครื่องมือในการคำนวณเฉยๆแต่ไม่ได้ใช้พวกการตั้งค่าอย่างนี้คำถามต่อไปน้องเบนใช้กล้องรุ่นอะไรหรอที่ผมใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้คือ Sony A7S2 ครับนี่ครับ Sony A7S2 หน้าตาก็แบบนี้มีไมค์ต่อด้วยแล้วก็ส่วนกล้องเล็กผมก็ใช้เป็นนี่ Sony RX100 Mark 4ตอนนี้รู้สึกว่ามันไปถึง Mark 5แล้วก็กำลังจะมีมาร์ค6ออกมาด้วยก็คือผมจะมี2กล้องคือผมก็มี GoPro แล้วก็โดรนด้วยสำหรับสถานการณ์เฉพาะแต่ว่าที่ถ่ายทุกวันก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับมันก็แล้วแต่สถานการณ์ถ้าสมมติผมมีความอิสระในการถ่ายอย่างเช่นที่ไปเชียงใหม่หรือว่าถ่ายตามบ้านอะไรเงี้ยผมก็ใช้กล้องใหญ่แต่ถ้าสมมติต้องสำรวมนิดหน่อยอย่างเช่นที่ผมไปงานจบแนทมาหรือว่าในฟิตเนสผมก็จะใช้กล้องเล็กนะครับคุณภาพมันก็ไม่ต่างกันมากกล้องเล็กนี้ดีมากเลยครับฉะนั้นถ้าสมมติเพื่อนๆจะเริ่มทำบล็อกหรืออะไรเงี้ยผมก็จะแนะนำไอ้เจ้าตัวนี้ครับคำถามต่อไปวันที่3ธันวาคม60พี่ไปงานฟิตเวย์ไหมครับไปครับผมโหลด QR code มาเรียบร้อยเตรียมเข้างานละคำถามต่อไปคาร์บแยกเป็นแป้งกับน้ำตาลใช่ไหมครับผมรู้วิธีหาปริมาณคาร์บแล้วแต่ผมอยากรู้ว่าเราไม่ควรกินน้ำตาลเกินกี่กรัมต่อวันหรอครับถ้าผู้ชายอายุ20เขาจะแนะนำให้กินไม่เกิน40กรัมต่อวันครับคำถามต่อไปตื่นนอนแล้วไปยกน้ำหนักโดยไม่ได้กินอาหารก่อนจะเผาผลาญไขมันได้ดีกว่าไหมครับไม่ครับที่คุณพูดก็คือคล้ายๆ IF หรือว่า intermittent fasting การอดอาหารผมไม่เชื่อว่ามันมีข้อดีทางการเผาผลาญนะครับผมคิดว่ามันจะมีข้อดีสำหรับไลฟ์สไตล์บางคนเท่านั้นเองก็ประมาณนั้นครับคำถามต่อไปเกี่ยวไหมครับถ้าทานเนื้อหรือทานสเต็กในมื้อสุดท้ายจะทำให้นอนหลับยากกว่าการทานพวกโจ๊กหรือข้าวต้มจะพูดว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าสเต็กมันไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยคาร์โบไฮเดรตจะทำให้เราหลับง่ายเพราะว่ามันจะหลั่งเมลาโทนินคำถามต่อไปดีคลายกับอินคลายแบบไหนดีกว่ากันครับแล้วก็วิตามินแบบผงมีความสำคัญไหมครับโอเควิตามินก่อนเลยแบบผงผมว่าไม่มีความสำคัญเลยครับเราสามารถหาวิตามินพวกนี้จากอาหารปกติได้ผมว่าไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อวิตามินเสริมหรอกแล้วก็ดีคลายกับอินคลายมันโดนคืออกอ่ะมันมีแผ่นเดียวครับมันไม่ใช่ว่าเรามีอกบนอกกลางอกล่างอกกับมันมีแผ่นเดียวแต่เราสามารถเน้นส่วนต่างๆได้อินคลายจะเน้นอกช่วงบนส่วนดีคลายจะเน้นอกช่วงล่างฉะนั้นผมก็จะตอบว่าอินคลายดีกว่าเยอะครับเพราะว่าผมจะสร้างหุ่นที่แบบอกบนมันออกมาเป็นแผ่นแบบนี้เหมือนชุดกรอบผมว่ามันเป็นหุ่นที่สวยงามกว่าถ้าเรามัวแต่เล่นดีคลายมันก็จะอกล่างใหญ่มากครับซึ่งเวลาผมเล่น flat bench ก็คือนอนราบอ่ะมันโดนออกล่างเยอะอยู่แล้วคำถามต่อไปพี่เบนครับตอนเราจะเล่นกล้ามครั้งแรกเราควรมีเทรนเนอร์ไหม
มีก็ดีครับตอนผมเริ่มเดือนแรกของการเล่นเวทผมก็มีเทรนเนอร์แต่ผมเรียนรู้จาก YouTube จากอะไรพวกนี้มากกว่าเทรนเนอร์เยอะฉะนั้นมีได้ครับไม่เสียหายหรือเล่นเองก็ได้ผมว่าทำตามใจที่คุณชอบเลยครับได้ทั้ง2แบบคำถามต่อไปโอเคคำถามนี้ผมชอบมากแล้วผมก็ไม่รู้คำตอบด้วยนะบอกตรงๆผมก็จะให้ความคิดเห็นผมเฉยๆเวลาหยุดเล่นฟิตเนสไปนานๆยังจำเป็นต้องกินโปรตีนเหมือนตอนเล่นไหมครับก็คือผมตอนนี้เลยผมจะหยุดเล่นประมาณเดือนนึงใช่ไหมผมต้องกินโปรตีนเหมือนเดิมหรือเปล่าที่ผ่านมาผมไม่นะผมกินตามใจชอบเลยแค่ให้แคลอรี่มันยังคงน้ำหนักไว้ผมว่าไม่นะครับเพราะผมว่าเวลาเราเลิกเล่นน่ะเราทำตัวสบายๆไปเลยเราไม่ต้องกินโปรตีนให้ครบเพราะว่าเราก็ไม่ได้สร้างกล้ามอยู่แล้วอะโปรตีนการกินโปรตีนให้ครบอะมันเหมือนมันคู่กับการสร้างกล้ามครับฉะนั้นถ้าผมไม่ได้เล่นเวทหนักๆผมไม่ได้เข้าฟิตเนสจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากมานั่งเคี้ยวโปรตีนนะครับอันนั้นก็เป็นแค่ความคิดเห็นผมอย่างที่บอกผมไม่แน่ใจในคำถามนี้แต่มันเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับคำถามต่อไปพี่ทำไมนักเพาะกายต้องกินไก่เยอะๆไม่กลัวเป็นเกาต์เหรอครับคืออันนั้นมันไม่จริงนะครับการกินไก่เยอะๆไม่ได้ทำให้เป็นเกาต์เพียงแต่ว่าถ้าสมมติคุณเป็นอยู่แล้วเนี่ยกินไก่อ่ะมันไม่ดีไงฉะนั้นกินไก่เยอะๆไม่ได้ทำให้เป็นเกาต์ครับนักเพาะกายเขากินกันวันละโลเยอะแยะเลยถึงแม้ผมจะไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นคำถามต่อไปพี่เบนครับการไดเอทคืออะไรหรอครับแล้วมันทำยังไงผมเคยได้ยินมาว่าการไดเอทมันจะช่วยลดน้ำหนักจริงๆหรอครับคำว่าไดเอทเนี่ยมันก็ผมใช้แทนการกินนะเหมือนแปลว่าการกินเลยแต่เวลาคนได้ยินไดเอทส่วนใหญ่เขาจะคิดถึงการลดน้ำหนักครับลดน้ำหนักจริงหรือเปล่าถ้าไดเอทมันทำให้คุณกินแคลอรี่น้อยกว่าที่ร่างกายใช้ 10% ก็ลดครับคำถามต่อไปช่วยแนะนำเล่นทีละท่าหน่อยครับต้องเล่นยังไงบ้างผมแนะนำให้คุณไปดูวิดีโอที่ชื่อว่ารวมวิธีการเล่นทุกท่าในโลกแห่งฟิตเนสวิดีโอประมาณ40นาทีครับแต่เพื่อนๆสามารถกดเลือกท่าได้เลยว่าเพื่อนๆอยากเรียนรู้ท่าไหนคำถามต่อไปพี่ครับผมอยากเพิ่มน้ำหนัก53เข้าฟิตเนสมา1เดือนแล้วก็เท่าเดิมแต่กล้ามใหญ่แน่นขึ้นกล้ามใหญ่ขึ้นแน่นขึ้นยกดัมเบลหนักสุด15โลบางวันฟิตก็มากกว่านั้นผมว่าคุณไม่มีปัญหาเลยนะผมว่าคุณทำถูกแล้วน้ำหนักไม่ขึ้นแต่กล้ามใหญ่ขึ้นก็ดีแปลว่าไขมันคุณกำลังลดและกล้ามคุณกำลังเพิ่มน้ำหนักมันเลยคงที่นะครับผมว่าดีทำสิ่งที่คุณทำอยู่ครับทำต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พยายามยกให้หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าคุณทำถูกแล้วครับคำถามต่อไปใครถ่ายคลิปให้พี่ครับเวลามุมไกลก็คงเป็นเพื่อนผมครับมันไม่มีใครนอกจากเพื่อนผมละคำถามต่อไปพี่ครับเวลาลีนทำยังไงให้กล้ามเนื้อไม่หายครับก็สำหรับการเล่นให้เหมือนตอนบอลครับเล่นหนักๆเล่นหนักๆเข้าไว้กล้ามเนื้อก็จะไม่หายส่วนเรื่องการกินแคลอรี่ให้ต่ำกว่าที่ร่างกายใช้ 10% แล้วก็กินโปรตีนให้ถึงครับมันก็มีอยู่แค่นั้นจริงๆทุ่มเททำทุกอย่างอย่างสม่ำเสมอแล้วกล้ามเนื้อก็คงไม่หายครับคำถามต่อไปพี่ผมคิดว่าจะซื้อเวแล้วถ้าผมเลิกกินแล้วมันจะลดป่ะพี่สาระไม่กล้าทักเฟซอันนี้คุณผมตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณยังให้ข้อมูลมาไม่ครบเอาอย่างนี้ผมตั้งสมมติฐานให้สมมติช่วงเวลาที่คุณซื้อเวมากินคุณก็ได้รับโปรตีน 0.8 ถึง 1 กรัมต่อวันแล้วพอเลิกกินไปเนี่ยโปรตีนคุณก็ไม่ถึง 0.8 ถึง 1 กรัมต่อวันละอย่างเงี้ยกล้ามก็ลดครับเพราะว่าเรากินโปรตีนไม่ถึงเกณฑ์แต่ถ้าสมมติตอนเลิกกินไปเรายังกินไก่กินไข่ขาวกินอะไรก็ตามที่ทำให้โปรตีนถึงสัดส่วนที่ผมบอกกล้ามเนื้อคุณก็จะไม่ลดครับคำถามต่อไปพี่เบนใช้เวลานานไหมครับกว่าหุ่นจะมาถึงจุดนี้แล้วมีหลุดบ่อยไหมครับผมก็เล่นเวทมา3ปีกว่าแต่ว่าเพื่อนๆจะสร้างหุ่นแบบผมได้ผมคิดว่าเพื่อนๆทำภายในปีครึ่งก็ได้นะมันไม่ยากครับมีหลุดบ่อยหรือเปล่าผมหลุดไม่บ่อยนะเพราะว่าผมชอบครับอะไรที่เราชอบเนี่ยเราก็จะตั้งใจทำมันเหมือนมันไม่อึดอัดสำหรับผมครับผมชอบขับรถไปที่ยิมชอบเล่นเวทกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องอาหารก็ไม่ค่อยหลุดครับเวลาเรากินอาหารดีๆร่างกายเราก็จะอยากได้อาหารดีๆครับร่างกายเราก็จะไม่ชอบพวกจังฟู้ดแล้วแล้วก่อนหน้าที่ผมเล่นเวทอ่ะผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกินจังฟู้ดไม่ค่อยกินอาหารที่อาหารขยะไม่ค่อยกินอยู่แล้วก็ไม่ค่อยหลุดสักเท่าไหร่ครับคำถามต่อไปใช้ขาถือกล้องแบบไหนหรอครับผมใช้ Joby Gorilla Pod Ball Head X นะครับนี่ทนมากถ้าเพื่อนๆจะหาซื้อแนะนำมันนี้ครับมันทนจริงๆผมใช้มาปีนึงละไม่มีปัญหาเลยพวกเครปญี่ปุ่นพี่เบนกะหรือฉากสารอาหารยังไงครับแล้วเวลาไปกินอาหารนอกบ้าน
ควรกะแฟตหรือเดาๆคร่าวๆว่าเท่าไหร่ดีครับสำหรับพวกตามสั่งผมมีวิดีโอบอกเรื่องนี้อยู่ชื่อว่าวิธีการคำนวณแคลอรี่แอป My Fitness Pal ก็คือมันต้องกะแยกส่วนประกอบอะครับอย่างเช่นข้าวกะเพรามีน้ำมันมีข้าวมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีไข่ดาวมีน้ำมันในไข่ดาวอะไรแบบนั้นส่วนเครปผมไม่ได้แทร็กครับแต่แทร็กมันก็คงไม่ยากมันก็มีแป้งมีแฮมมีพริกเผามีหมูหยองมายองเนสอะไรประมาณนั้นคำถามต่อไปการซ้อมมวยนี่ถือเป็นการทำคาร์ดิโอเลยได้ไหมครับได้สิครับโหถ้าซ้อมมวยหนักๆนะยิ่งกว่าคาร์ดิโออีกดีมากครับผมคำถามต่อไปการคำนวณแคลเพิ่มน้ำหนักมันเพิ่มจริงครับตัวก็ใหญ่ขึ้นแต่หน้าบานไปด้วยเหนียงก็มาทำยังไงดีครับพี่เบนผมก็เคยประสบปัญหานี้เหมือนกันเราต้องแน่ใจก่อนว่ามันไม่ใช่การคิดไปเองบางทีเราไม่เคยมีไขมันตรงนี้มาก่อนแล้วพอมันขึ้นมานิดเดียวเราก็จะคิดว่าโหหน้าบานมีเหนียงอะไรแบบนั้นก็ถ้าสมมติไม่ใช่การคิดไปเองมันขึ้นมาจริงๆมันก็เกิดจากการเพิ่มน้ำหนักอย่างรวดเร็วครับหรือว่าเพิ่มน้ำหนักมาเป็นเวลานานจะแก้ไขยังไงต้องลีนบล็อกครับก็คือกินแคลอรี่เซอร์พลัส200หรือว่า 1,500 ต่อ1อาทิตย์แล้วมันก็จะจัดการเรื่องนั้นครับไขมันคงขึ้นไม่เยอะคำถามต่อไปทำไมพี่พูดจีนได้แล้วคิดว่าภาษาจีนสำคัญไหมครับมีเทคนิคเรื่องเรียนแนะนำไหมครับผมพูดได้เพราะว่าผมเริ่มเรียนตั้งแต่ป.4คือตอนประถมเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจเรียนหรอกก็คือแค่ทำให้มันเสร็จแต่ผมมาจริงจังตอนเรียนม.ปลายนะครับแล้วก็ไปเรียนต่อที่มหาลัยด้วยสำคัญไหมผมว่าสำคัญมากเพื่อนๆก็ลองไปเดินแถวเซ็นทรัลเวิลด์แถวสยามดีก็มีแต่คนจีนทั้งนั้นอะแล้วเมื่อตอนผมไปคอนเสิร์ตวอเตอร์ซนิกเขาก็มีคนพูดเป็นภาษาจีนตอนนี้พอไปงานอีเวนต์ต่างๆก็จะเห็นคนขายของเป็นคนจีนอะไรอย่างนี้ครับก็แนะนำให้เรียนมันสำคัญมากเรียนยังไงมันก็เป็นการเรียนภาษาครับเราต้องคอยบังคับตัวเองให้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่จะใช้ภาษาจีนดูหนังจีนอ่านหนังสือพิมพ์จีนฟังข่าวจีนถ้าอยู่ประเทศไทยมันก็คงยากถ้าเราไม่มีเพื่อนจีนครับก็คอยบังคับตัวเองมันเป็นเรื่องของเราก็ต้องอยากเรียนรู้จริงๆด้วยครับถ้าเราไม่ทุ่มเทมันก็คงเรียนรู้ไม่ได้คำถามต่อไปผมจะเริ่มลดไขมันลดน้ำหนักแต่จะโฟกัสไปที่ลดไขมันมากกว่าน้ำหนักลงไม่เยอะก็ช่างควรทำไงแปลกๆนะครับเวลาลดไขมันน้ำหนักมันก็ต้องลดด้วยยกเว้นถ้าเราสร้างกล้ามแล้วก็ลดไขมันพร้อมกันน้ำหนักมันก็จะคงที่ก็ควรทำยังไงควรกินแคลอรี่ให้ต่ำกว่าที่ร่างกายใช้ 10% แล้วก็กินโปรตีนให้ถึงคำถามต่อไปคุณเบนครับหลักการไดเอทแบบ IF กิน6ชั่วโมงอด18ชั่วโมงระหว่าง18ชั่วโมงกินเวได้ไหมครับหรือว่าต้องกินรวดเดียวให้จบใน6ชั่วโมงรบกวนตอบด้วยนะครับวันนั้นเจอกันที่ฟิตเวย์ไว้รอบหน้าจะทักทายนะครับถ้าเป็นคนที่เขานับถือ IF เขาก็คงบอกว่าต้องกินรวดเดียวภายใน6ชั่วโมงหรือไม่ก็กินแต่ชาดำกาแฟหรือกินแอปเปิ้ลกินกล้วยอะไรอย่างนี้แต่ผมไม่แคร์ครับผมคิดว่าถ้าสมมติคุณหิวก็กินไปดิแล้วกินเวย์มันแคลอรี่แค่นิดเดียวเองผมว่ากินได้ครับไม่มีปัญหาโอเคครับอันนั้นก็เป็น Q&A นี้ผมชอบคำถามของเพื่อนๆมากครับคำถามน่าสนใจมากขอบคุณเพื่อนๆที่ส่งคำถามเข้ามาและเดี๋ยวไว้เจอกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ